วันนี้จะเอาเรื่องของการเล่นจังหวะบอสโนวามาฝากกันนะครับโดยใช้เพลงบ้านเรานะครับจะเป็นเพลงเพื่อชีวิตบ้านเรานะครับเพลงมุดก้อนเมฆนะครับซึ่งเพลงนี้มันจะเป็นคีย์ดีใช่ไหมแต่ผมจะเอามาในลักษณะโคเวอร์เป็นให้เราจับเป็นลักษณะของคอร์ด4อะไรแบบนี้เราจะใช้คัพเปิลนะครับจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างในการใช้คัพเปิลนะครับสำหรับกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยเล่นคัพเปิลอะไรพวกนี้สำหรับโซโล่กีตาร์ตัวเดียวอะไรพวกนี้จะช่วยได้เยอะนะครับเพลงนี้ถ้าเราเล่นปกติก็โอเคแต่ผมใช้คัพเปิลนะในคีย์ดีทีนี้จับเป็น4โอเคตรงนี้มันจะเป็นเรียกเป็น4นะตรงนี้จะไม่เรียกเป็นดีเพราะว่าผมจับแบบนี้แล้วก็ใช้คัพเปิลโอเคเราจับ4แบบนี้อันนี้ธรรมดาใช่ไหมมูดไป E minor ในก้อนเมฆ A minor แล้วก็ F เร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 ไปลงที่ D minor เร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 โอเคมันมีแค่นี้แล้วก็มันจะวนกลับไปแบบนี้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มันจะไปที่รู้สึกจะเป็นท่อนแยกก็ป่ะโอเคเอาตรงนี้ก่อนทีนี้วิธีที่เราจะมาเปลี่ยนใช่ไหมเราจะเปลี่ยนในรูปคอร์ดจากคอร์ดเบสิกธรรมดาเนี่ยแล้วเราจะเอาไปเล่นแบบว่าเป็นลักษณะของบอสโนวาหรือใช้คอร์ดเทนชั่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราก็จับแบบนี้ก็ได้ดูแบบนี้อันเนี้ยแทนรูปของ C นี้เราก็เล่นเป็น C major 7อย่าลืมนะที่จริงอันนี้เป็นดีเป็นในคีย์ดีแต่ผมใช้คาโปแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยตรง F sharp เนี่ยหรือว่ารูปของ E minor เนี่ยเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้เป็น minor 7ใช่ไหมหรือแบบนี้ทีนี้ก็ตรงนี้ A minor แล้วก็ไป F จะเป็น F major 7แล้วก็ G ก็จะเป็น G 7โอเคเดี๋ยวจะเข้าไปอธิบายเจาะลึกเข้าไปวิธีเล่นมือขวาก่อนถ้าเราเล่นคอร์ดธรรมดาแบบนี้แล้วเราก็แบบนี้ถ้าจับแบบนี้มันจะดังเหมือนกับเสียงกลองใช่ไหมตึกตับตึกตึกตับตึกตับตึกตึกตับตับตึกตับตึกตึกตับมันจะไปประมาณนั้นเพราะนั้นก็คือหัวแม่มือเนี่ยจะเล่นเป็นเบสนะทั้ง3สายข้างบนจะเล่นเป็นกระเดื่องพูดง่ายเพราะว่าเบสส่วนอันเนี้ยจะอยู่ประจำที่รูปคอร์ดเสียงของคอร์ดก็คือถ้าเราเล่น3เส้นล่างนี้3 2 1เราก็ใช้นี้ประจำอันนี้แต่ถ้าเราเล่น4 3 2ใช่มั้ยเป็นเสียงคอร์ดเนี่ยทีนี้เวลาบอสโนวาเนี่ยโอเคแป๊บนึงอีกอย่างเวลาที่เขาจะไปเล่นเป็นคอร์ดพอเราเปลี่ยนมาเป็นเมเจอร์เซเว่นอันเนี้ยจาก C แบบนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้ถ้าเราเล่นเนี่ย4 3 2เนี่ยเป็นเสียงคอร์ดใช่มั้ยเนี่ยอย่างถ้าเราจับตรงนี้ทีนี้บอสโนวาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะใช้3สายนี้เป็นเสียงคอร์ดใช่มั้ยถ้าผมจับตรงนี้นะไปคอร์ดอื่นก็เหมือนกันตรงนี้มันจะถ้าเป็น E7 เรา E minor 7เราก็จับแบบนี้ได้เลยนะหรือเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้จับแบบนี้ก็ได้เห็นไหมอันนี้คือมันมีเจตนาของมันอย่างถ้ามาที่เป็น G ตรงนี้ไม่ใช่เป็น F major 7ใช่ไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่เดิมเหมือนมา3นิ้วล่างคือเจตนาของมันจะต้องการจะเสียงแบบนี้
ีนี้พอ G อยู่นะ G ก็ G7 ก็คือนี้ฟลาเมนโกเนี่ยมันจะมีอะไรที่เปิดมากกว่านี้แต่ว่าพวกเนี้ยเราสามารถเอาไปใช้ในกรณีที่แตกต่างกันได้หรือว่าไปผสมผสานมันจะง่ายต่อการที่เราจะเล่นคนเดียวหรือว่าให้คอร์ดมันเพราะๆหรือว่าใช้สำหรับเล่นโซโล่มีคอร์ดรองรับอะไรพวกนี้นะครับโอเคเข้าใจนะสำหรับตรงนี้เนี่ยทีนี้ถ้าเราเล่นเป็นเบสิกเราไม่เปลี่ยนคอร์ดก่อนเราใช้คอร์ดธรรมดาแบบนี้นะหรือเราจะเล่น3สายนี้ก็นะแต่เล่นแบบนี้จะดีกว่าเล่นได้ทั้ง2แบบนั่นแหละแต่ว่าบอสโนวาส่วนมากมันจะเล่นแบบนี้นะเราจะเล่นคู่เบสแบบนี้เห็นไหมแต่ถ้าเราเล่นคอร์ดธรรมดาอย่างนี้นะแล้วก็ E minor ตรงนี้ก็เล่นธรรมดา E minor ก็ธรรมดา F มาแล้วก็ D ตรงนี้แล้วก็ G แต่เนี่ยเราจะใช้แบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราจะเข้าเรื่องตรงนี้แหละโอเคอันแรกเลยก็คือใน C เนี่ยเห็นนะเราจับแบบนี้ได้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้หากว่าฉันได้มุดไปทีเนี้ยไปที่ E minor เนี่ยเราจะมาตรงนี้ก็ได้หรือเราจะมาตรงนี้เห็นนะจับแบบนี้ถ้าไว้จะเล่นนิ้วลูกเล่นก็อันนี้ก็ได้พอเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเอ่ยดีไมเนอร์ไนน์หรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เซเว่นเราจับแบบนี้ปุ๊บแล้วเราจะมีลูกเล่นของเบสอันนี้คู่กันเห็นไหมคืออันนี้ก็คืออันนี้นะแต่เรามาตรงนี้ทีนี้ในรูปทรงของ A minor เราจะเล่นแบบนี้ก็ได้ใส่เป็น minor 7ใช่ไหมหรือเราจะแบบนี้อันนี้นะทีนี้ F ก็จากธรรมดาแบบนี้เราก็มาเป็นแบบนี้แบบริทึมหรือจะตรงนี้ก็ได้ไว้ปิกกิ้งบ้างอะไรบ้างแบบนี้นี่มันจะเป็นลิทเทอร์ไม้เราสวยมากสวยกว่าโอเคที่ G ก็อันนี้หรือแบบนี้แต่พอเล่นเป็น G7 มันก็แบบนี้ใช่ไหมโอเคถ้าในลักษณะของฟลาเมงโก้มันจับแบบนี้ได้ถ้าจับแบบนี้เฉยๆก็เป็น G7 ใช่ไหมแต่เวลาเราเล่นริทึมแบบนี้เราต้องเล่นประมาณนี้ใช่ง่ายสามเอทีใช่ไหมเซเว่นเราใช้ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็ได้นะรูปทรงนี้ก็คือถ้าเราแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นรูปทรงคอร์ดนี้เห็นไหมเป็น F แต่เนี้ยเรามาแบบนี้ถ้าเราจับแบบนี้ก็เป็น F แต่เราอันนี้ก็ไปก็เป็น D minor จริงๆมันก็ใช้แทนกันได้ D minor กับ F ใช้ได้แทนกันได้เลยไม่งงนะโอเค
คทีนี้ตรงไหนเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วอีกนิดนึงหรือเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้ฟอร์มนี้ก็ได้นะแล้วก็ไปยาวไปแบบนี้เลยก็ได้อันนี้ก็ F major 7ถ้าเราจับแต้มแบบนี้จับแบบนี้ทำมาแบบนี้ตรงนี้ก็ได้โอเคก็ไปลองฝึกดูกันก็แล้วกันนะครับทีนี้เนี่ยขอที่ผมยกตัวอย่างมาให้ดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปเรียกว่าอะไรเลยไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนึกออกไหมคือเราไปเล่นแล้วเราก็ฝึกกับมันใช่ไหมเราจะค่อยๆเห็นความแตกต่างเนี่ยในลักษณะเนี้ยในรูปของ KC เนี่ยก็ได้หลายคลิปในผ่านไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าผมเคยทำไปในลักษณะเนี้ยพอถ้าเราไปเจอในรูปคอร์ดลักษณะนี้ใช่ไหมรูปทรงของ C เนี่ยเราเอาไปใช้แบบนี้ได้เลยเอาสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นในรูปคอร์ดแบบอื่นล่ะโอเคนึกออกแล้วให้ทีเด็ดไปเลยถ้าเป็นในรูปคอร์ดอื่นใช่ไหมสมมติว่าเป็นถ้าเป็น Aเห็นนะอันนี้คือ A ก็แล้วก็โอเคให้ดูอีกทีนะอันนี้เราเปลี่ยนคีย์แล้วทีนี้จะดูว่าในรูปลักษณะคอร์ดแบบเนี้ยเราต้องเล่นแบบไหนใช่ไหมถ้ามาเป็นคีย์ A ผมจับ A ตรงนี้นะแล้วถัดไปมันก็จะเป็นC sharp มั้ยเนี่ยนะอันนี้ I was on the zone แล้วก็ F sharp minor เนี่ยตรงนี้ก็ได้ในทีนี้ก็ No call to pass มา B minor มา E ทีนี้เราจะเปลี่ยนรูปคอร์ดเรามาแบบนี้เห็นไหมนี่ถ้าทรงรูปคอร์ดแบบนี้ทำมาแบบนี้หรือเราจะเล่นแบบสลับเบสนะแบบนี้ได้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกันกับตรงนี้นะแต่นี้เราใช้นิ้วเหมือนกันมือขวาเอาใหม่อย่างนี้แล้วก็อันนี้เป็น D major 7อันนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ใช่ไหมB minor ก็เป็น B minor 7อันนี้เราง่ายๆก่อนรูปนิ้วแบบทาบแบบนี้สบายสบายก่อนแล้วก็ E ก็เป็น D 7ใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้ในรูปนี้อันนี้ใช่ไหมใช้เป็น D major 7รูปนี้จากตรงนี้แต่เรามาใช้ตรงนี้มาที่ C sharp minor ใช่ไหมเราจะเล่นแค่เบสตัวนี้ตัวเดียวก็ได้หรือจะสลับแบบนี้นะอีกทีกันนี้ Now we should be so into ในปีกน้องอันนี้แล้วก็ไปที่ดีจะมาใช้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ไม่คงจะพาฉันลอยมันจะไปที่ B minor แล้วตรงนี้ก็มาตรงนี้ได้นะฮะเมคุชพาฉันลอยไปไกลแสนไกลตรงนี้เป็น E
จับแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้มองเห็นป่ะเห็นนะไม่งงนะถ้าเราจะเล่นเป็นลักษณะเนี้ยเราเล่นคอร์ดแบบเนี้ยอันนี้มันเป็น D ใช่ไหมตรงเนี้ย D major 7แต่ถ้าเรามาจับตรงนี้มันก็ได้เหมือนกันจริงๆแล้วมันจะมีเคล็ดลับให้เราจำ อย่างโอเคเดี๋ยวจะวกกลับไปที่ในรูปของ C อีกทีเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องที่กำลังจะพูดถึงถ้าเป็นรูปนี้เราจะจำว่าในคอร์ดในแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมันจะใช้แบบไหนบ้างโอเคถ้ารูปนี้ถ้าเป็นคีย์ C เราใช้เป็น C major 7ได้เลยทีนี้พอไปถัดไปถ้าเป็น E เราก็ใช้เป็นถ้าเป็น E minor เราก็ใช้เป็น E minor 7ได้เลยทีนี้ A minor A minor เราก็ใช้เป็น A minor 7ได้เลยทีนี้เป็น F ส่วนมากท่อนแยกมันจะใช้ F ใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่แต่ลักษณะนี้คีย์ในรวบในคอร์ดรวบแบบนี้ในกรุ๊ปแบบนี้เราแบบนี้ได้แล้วก็มาเป็น F major 7เลยนะหรือจะท่าแบบนี้แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมหรือแบบนี้ทีนี้ G มันก็แบบนี้หรือแบบนี้ G 7โอเคทีนี้ในคีย์อื่นก็เหมือนกันนะหลักสูตรเดียวกันเราต้องจำตรงนั้นได้ก็คือว่าคอร์ดแรกก็คือเมเจอร์เซเว่นใช่ไหมถ้าเป็นทางเมเจอร์ใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นไมเนอร์เราก็เป็นไมเนอร์เซเว่นได้หมดเลยใช่ไหมแต่พอไปตัวที่เลยดูเลยมีฟาถ้าไปตัวที่4แล้วพวกนี้เราก็จัดเป็น F major 7ไปเลยใช่ไหมพอไป G อะไรพวกนี้เราก็คือทุกคีย์โอเคไม่มีอะไรแล้วน่าคิดว่าน่าจะเข้าใจนะเองไม่ได้เรียนแบบทฤษฎีไงผมจะเรียนมาแบบนี้คืออย่างเพลงอะไรเขาเรียกเพลงแจ๊สอะไรพวกนี้ผมก็ไปเอาเพลงที่ผมในหมวดของเพลงสแตนดาร์ดแจ๊สอะไรพวกนี้ก็มาฝึกทางคอร์ดอะไรพวกนี้แต่ผมไม่ได้เป็นคนแจ๊สจ๋าขนาดนั้นผมจะเอาเฉพาะแค่บางสิ่งบางอย่างอย่างนี้อย่างลูกคอร์ดอะไรพวกนี้เอามาแล้วก็อีกอย่างในทางฟลาเมงโก้ผมก็จะมันจะมีความจำเป็นเกี่ยวเนื่องกันอยู่ที่จะเราไปใช้โซโล่อะไรต่างๆนานานะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆนะครับขอให้มีความสุขนะครับขอสวัสดีครับ